ครับพบกันอีกครั้งกับ Life and by Journey วันนี้มีนัดปั่นกับกลุ่มมอมตัน Thailand Fan Club เรานัดรวมตัวกันที่สถานีรถไฟ Airport Link มักกะสันเดี๋ยวเราจะปั่นไปสวนเบญสะพานเขียวแล้วสะพานลาดเลาะเข้าไปในเมืองเรื่อยๆนะครับตอนนี้รอเพื่อนๆกันอยู่เดี๋ยวเราจะไปทางไหนบ้างก็รอติดตามชมกันนะครับของกลุ่มเนี่ยก็คือจะไม่ได้เน้นปั่นเร็วครับเน้นแบบปั่นสนุกพูดคุยแล้วก็ถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าอยากรู้นั่นก็คือกับรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถไปได้ครับเพื่อจะสั่งเอาครับราคาน้ำมันวันนี้นะครับก็ปั่นมาถึงสวนเบญจกิติโซนนี้ก็จะไม่ให้จักรยานเข้านะครับไปขับมาแป๊บเดียวเองอ่ะขึ้นสองบาทอ่ะจักรยานปั่นเข้ามาแล้วให้เลี้ยวขวาแล้วเข้าไปด้านในเลยนะครับสวนป่าเลี้ยวซ้ายก็ถ้าเข้ามาขี่ที่นี่ก็พยายามดูป้ายให้ละเอียดนะครับเพราะว่าคนวิ่งเยอะนี่เป็นไงดูป้ายครับเขาจะมีป้ายบอกทุกทางแยกนี่นะครับจะเป็นมันจะแบ่งเลนนะครับระหว่างจักรยานกับที่วิ่งนะครับแล้วก็มีสโลว์เลนพาสเลนด้วยเสร็จไปค่อนข้างเยอะแล้วอยากมาวิ่งรอบใหญ่ก็วิ่งได้นะครับ อยากแวะเข้าห้องน้ำก็เข้าได้เหมาะมากเลยเข้าทุกชั่วโมงคนแก่ต้องแวะเข้าห้องน้ำคนแก่เราสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะออกจากสวนเบญจกิติเข้าสะพานเขียวนะครับปั่นสะพานเขียวร่างกายก็จะแข็งแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยแหละครับไม่ใช่เพราะปั่นนะครับเพราะเข็นมาต่อแล้วไปทานน้ำกันก่อนใช่ไหมครับเนี่ยครับร้านน้ำชักลอกในตำนานของสะพานเขียวนะครับนี่เดี๋ยวเรามารีวิววิธีการสั่งน้ำบนสะพานเขียวนี่ครับร้านค้าเขาอยู่ข้างล่างข้างเลยครับโทษนะครับน้ำเปล่า7ขวดคุณมิสของพี่โรจน์เขาขอน้ำเปล่าครับผมน้ำเปล่า7ขวดน้ำพุขวดนึงครับ
รีวิวฝั่งครับนี่ครับระบบรอบคำนวณดีครับต้องใช้แรงเท่าไหร่ในการดึงยกกระเช้าที่มีน้ำเปล่า7ขวดเนี่ยนี่พูดไปผิดอายเขานะนี่ครับของขึ้นมาส่งแล้วนะครับกระเช้าลอยฟ้าไปแล้วครับลิฟต์ขนของเมาของตังเดี๋ยวทอนเดี๋ยวรอเดี๋ยวทอนนี่รับเงินทอนนะครับแล้วเดี๋ยวกินเสร็จก็ฝากเขาลงไปทิ้งสวัสดีครับขอบคุณครับตอนนี้เราก็ปั่นมาถึงปลายทางฝั่งสวนลุมแล้วปั่นได้ตอน9เอ้ยตอน10โมงถึงบ่าย3บ่าย3นะครับแต่อนาคตจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าต้องรอหรือไปไหนเข้าเมืองก่อนเลยมั้ยมีที่สูบลมให้ด้วยอ่ะใช่ๆดีฮะรออะไรใช่ไหมครับเนี่ยซอยด้านข้างไปสนิกาเรียกว่าเป็นโกดังเป็นโกดังเก่าไหมไปเฮ้าสี่แอร์ครับจันทุยครับวัดกาลวาร์ร้านนี้เลยไหมล่ะครับของวินเทจเฮ้ยเหมาะกับพี่โกเลยร้านวินเทจ
พี่โรจน์นำเลยครับผมนี่ผมเป็นคนที่จำเส้นทางเก่งมากเลยคือจำไม่ได้เลยโอ้โหดูนี่อะไรอ่ะครับข้อดีของบรอมตันนะครับเนี่ย8คันอยู่ในซอกร้านชื่ออะไรนะครับเนี่ยฮงเซียงกงค่ะฮงเซียงกงค่ะฮงเซียงกงใช่ค่ะฮงเซียงกงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาแวะกันที่ร้านกาแฟนะครับฮงเซียงกงเดี๋ยวคงจะนั่งเมามอยกันใช่ครับนั่งไหนกันครับเนี่ยห้องจัดเลี้ยงเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้นี่เราเหมาห้องเลยใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้นี่เราจองห้องเหมาไว้เลยสำหรับงานนี้เลยส้มโชยุ ส้มโชยุส้มส้มมันใหม่ส้มโชยุตรงไหนวะส้มโชยุมันซอสญี่ปุ่นเนี่ยจะมาดูหัวลำโพงเลยถ้ายังเปิดอยู่ป่ะ
ทริปเราก็สบายๆนะครับแต่ร้อนเราก็ไม่ปั่นครับขึ้นรถไฟฟ้าดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวผิวเสียว่าขึ้นมาโนเตลายติดทริปกันที่สถานีเพชรบุรีไปซื้อขนมหม้อแกงเพชรบุรีแม่กินลุยแม่กินลุยเดี๋ยวเราจะปิดทริปกันที่หมาป่าล่าเนื้อ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 เปิดไฟเปิดเดี๋ยวไปถามก่อนมีอะไรที่ไม่ใช่เนื้อป่ะซื้อกี่โมนะซื้อในเป็นซิกเนเจอร์เขาเลยวิดีโอวิดีโอได้มากินแล้วครับเราว่าก็ได้มากินแล้วครับหลังจากที่สาขาพาวิทาวปิดไปอ่านไปหลายที่ที่สาขาเพชรบุรีครับซุปก่อนนะครับน้ำซุปที่กลมให้ซดน้ำซุปเปล่าๆก่อนแล้วค่อยเอาเนื้อลงไปจุ่มพี่กินน้ำซุปแบบเส้นหลักมั้ยครับห้ามเปล่าเปล่าไหมครับร้อนนะคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแล้วคุณเปล่าที่เย็นคุณเหมือนดูถูกคนขายเลยนะเนียนอยู่เนียนเส้นเล็กชิ้นสดเปื่อย